วัสดีวัยรุ่นรัสเซียทุกท่านด้วยนะครับโจสวัสดีครับผมเองนะครับผมในคลิปนี้มีประเด็นจะมาเล่าอีกแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนนะเนี่ยผมรู้สึกช่วงนี้มีอะไรอยากหยิบมาเล่าเยอะเลยนะฮะแต่ก็ต้องขอแจ้งก่อนนะอันเนี้ยมันมีประเด็นอยู่ในเหมือนเป็นกลุ่มเฉพาะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีเรื่องคนมาแชร์ลิงก์เยอะไปหมดเลยนะครับแต่อย่างที่ผมจะบอกไปทุกคลิปว่าคลิปที่ผมจัดทำขึ้นเนี่ยไม่ได้จะประจานใครหรือว่าอะไรเพราะว่าผมไม่ได้บอกแน่นอนนะว่าอะไรเป็นใครอะไรยังไงนะครับแค่อยากจะหยิบเรื่องนี้มาเป็นเคสสตัดดี้เฉยๆให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมเรื่องนี้เกี่ยวกับวงการคอสเพย์นะครับสรุปง่ายๆเลยนะคนหนึ่งเนี่ยเขาชอบการคอสเพย์นะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดนะเขาแต่งคอสเพย์แต่ว่าเรื่องที่มีประเด็นกันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าเหมือนเขามีคนให้คำนิยามว่าเขาแต่งตัวแบบผสมผสานในความหมายของผมก็คือเขาหยิบคาแรคเตอร์มาแต่ง1ตัวครับแล้วก็เอาอีกคาแรคเตอร์นึงมาใส่ผสมกันจนบางทีมันมีแบบหยิบโน่นมาใส่หยิบนี่มาใส่จนมันมั่วไปหมดคุณผู้ชมมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ยกตัวอย่างเช่นแบบอาจจะแต่งเป็นเหมือนกับใส่เสื้อดาบพิฆาตอสูรใส่วิกแล้วก็วาดหน้าเป็นแบบเหมือนลายหมวดเซียนแล้วก็แบบมีสัญลักษณ์ของรัสเซียอะไรพวกเนี้ยซึ่งหลายคนก็มองว่ามันแบบมันเป็นการคอสเพย์ที่มันปนกันมั่วไปหมดจนมันดูไม่ออกว่าไอ้คุณกำลังแต่งเป็นอะไรหรือว่าใครกันแน่นะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นนี้นะครับผมไม่อ่านมานะโพสต์เขาก็มีคนไปถามเขาเหมือนกันว่าเอ้ยไอ้ที่เขาทำอยู่เนี่ยมันนับว่าเป็นการคอสเพย์จริงๆหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวเขาก็มาตอบเองแล้วบอกว่าเออจริงๆที่เขาทำอยู่อะมันเป็นการคอสแบบผสมผสานนะครับเพราะว่าการครอสเพลย์เนี่ยก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งมันก็ต้องผสมกันได้จริงผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดนะผมมีหลักการของผมอยู่ก็คือถ้าเกิดสิ่งที่คุณทำอยู่อ่ะมันคุณทำแล้วคุณมีความสุขแล้วมันไม่เดือดร้อนใครไม่ผิดกฎหมายมันก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าจริงๆก็คือต้องมาดูตามเคสด้วยว่าคุณกระทำอะไรยังไงแต่จริงๆก็คือนั่นแหละ3ข้อเนี่ยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ผิดกฎหมายคุณทำมีความสุขก็ทำไปเลยครับมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่แย่ขนาดนั้นแต่ในเคสนี้ผมต้องเอามาพูดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเรื่องหรือประเด็นที่มันน่าสนใจอยู่หนึ่งอย่างนะครับผมมีตัวเขามาบอกว่าจริงแค่การคอสผสมเนี่ยหรือว่าเอาสัญลักษณ์ที่ชอบทั้งที่ไม่ต้องห้ามหัวร้อนเหมือนกับว่าเขาไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็อะไรวะเนี่ยพิมพ์อะไรวะเนี่ยถ้าหลักประมาณนั้นนะครับก็เหมือนกับว่าเขาคอสผสมผสานแบบอันเนี้ยคอสผสมกันอ่ะเขาก็มีความสุขของเขาแต่ว่าก็แบบยังมีใครบางคนที่แบบชอบมาว่าเขาแบบว่าเฮ้ยคุณคอสอะไรวะแม่งไม่ใช่ตัวละครมันไม่ได้แต่งอะไรแบบเนี้ยแต่ผมเห็นมามีคนแชร์มาเยอะนะมีหลายๆข่าวสารที่ผมอ่านมาแล้วผมก็ยังไม่ฟันธงนะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะผมอย่างที่ผมบอกตลอดว่าการที่เราจะทำอะไรพวกเนี้ยมันต้องฟังความทั้งสองด้านนะครับตอนนี้มันยังมีแค่ด้านเดียวผมเลยขออนุญาตไม่หยิบบางเรื่องออกมานำเสนอแล้วกันนะจะนำเสนอแค่สิ่งนี้ผมเห็นแล้วผมมองว่าเออมันควรจะพูดได้นะครับผมในประเด็นในคลิปนี้ผมจะพูดแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องการคอสผสมกันมันผิดไหมเรื่องนี้ผมคุยกับเพื่อนเยอะมากนะครับมีคุยปรึกษาคนหลายๆคนอย่างแรกผมมองมันไม่ผิดผมมองว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของตัวแต่ละคนนะครับว่าคุณพึงพอใจกับการกระทำอะไรแต่ทำไมหลายๆคนถึงออกมาเหมือนออกมาว่าไม่พอใจว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องหรือว่าอะไรยังไงจะอธิบายฟังนะครับผมมองว่าจริงๆคอสเพย์บางคนก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเขาจริงจังการคอสเพย์นะครับการคอสเพย์ก็แบบมันต้องทำให้ดีหรือไม่ก็คือแบบคุณทำให้มันดีได้แต่ทำไมคุณไม่ทำอะไรประมาณนี้แต่ทีเนี้ยก็เหมือนกับว่าการที่น้องเขาแต่งตัวแบบเนี้ยมันมีหลายๆประเด็นมากครับอย่างเช่นเรื่องชุดนี่คือผมไม่ว่านะเขาแต่งก็โอเคแต่อย่างเรื่องนึงก็คืออย่างตอนที่เขาวาดเอาเครื่องสำอางวาดหน้าครับวาดหน้าเขาไม่ได้ใช้เครื่องสำอางวาดเขาเอาปากกาเมจิกวาดปากกาเมจิกแบบลายตาม้าคุณผู้ชมที่แบบเขียนในกระดานไว้บอร์ดวาดซึ่งมีคนเตือนเขาว่ามันไม่ได้มันเป็นสารเคมีซึ่งมันก็ถูกต้องนะครับตอนเด็กผมเชื่อว่าหลายคนเคยเอาพวกปากกามาวาดร่างกายเราเป็นเหมือนรอยสักถูกไหมแล้วก็โดนผู้ใหญ่เตือนโดนครูว่ามันวาดไม่ได้จริงว่ามันเป็นสารเคมีนะครับมันอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อผิวหนังของเราก็คือไม่ดีนะอันนี้คือไม่ควรทำนะนี่คือเตือนไว้ก่อนนะครับผมอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการคอสผสม หลายๆคนก็ออกมาเตือนนะเพราะว่าหลายๆคนผมเข้าใจนะผมเข้าใจทุกคนเลยนะหลายๆคนเขามองว่าไม่อยากให้คนนอกกลุ่มหรือว่าคนนอกวงการหันมามองเห็นคนคนนี้แต่งตัวแล้วมองมันจะมองเป็นภาพรวมได้คุณผู้ชมนี่คือเรามองพูดตามความจริงนะครับบางทีพอคุณเปิดเผยว่าคุณอยู่คนในวงการไหนณจุดนั้นคุณไม่ใช่แค่คนคนเดียวแล้วเว้ยคุณกำลังเป็นหนึ่งในกลุ่มคนหลายๆคนนะครับซึ่งพอคุณบอกว่าคุณเป็นคอสเพลเยอร์แล้วคุณอาจจะแบบกระทำอะไรสักอย่างนึงเท่ากับว่าคนในภาพรวมของสังคมจะไม่มองคุณแค่คนเดียวแหละคุณเขาจะมองคุณว่าคุณเป็นคนในกลุ่มนั้นนะ
ะครับผมซึ่งหลายๆคนก็กังวลว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณไปทำแบบเนี้ยคนภายนอกเขาอาจจะมองว่าคนในกลุ่มคอสเพย์เป็นคนประเภทนี้หรือเปล่าอันนี้คือหลายๆคนที่เขากังวลนะครับผมก็รู้สึกว่าก็มีกังวลนิดนึงนะรู้สึกว่ามันอาจจะส่งผลต่อภาพรวมได้หรือเปล่าอะไรยังไงแต่ผมก็เชื่อว่าเอาจริงๆหลายๆคนที่เป็นคนกลุ่มภายนอกอ่ะเขาก็น่าจะมีความคิดวิเคราะห์ของตัวเองแล้วผมก็เชื่อว่าเขาไม่น่าจะแบบมองเหมาเป็นภาพรวมขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเอาจริงนี่ผมเจอก็คือเจอเคสของน้องคนนี้คนเดียวผมยังไม่เคยเจอเคสอื่นที่แบบแต่งตัวหรือว่าทำอะไรขนาดนี้ถ้าแบบนี้นะครับผมมาอีกเรื่องนึงเรื่องการแต่งคอสผสมอันนี้ผมมองว่าไม่ผิดเพราะว่าอะไรจริงๆมันแบ่งไปตามโอกาสนะครับแบ่งตามโอกาสก็คืออย่างเช่นตัวละครเดดพูลเป็นตัวละครที่มีความอิสระในแบบของตัวมันเองนะครับเพื่อนผมเคยแต่งเดดพูลโดยการที่ว่าใส่แค่หัวเดดพูลแล้วก็ใส่ชุดเป็นเหมือนชุดนอนยูนิคอร์นแต่ว่าตัวคาแรคเตอร์เดดพูลมันเป็นความปวดความกวนแล้วของมันอยู่แล้วมันไม่ผิดนะครับที่คนจะแต่งแบบนั้นมันเป็นคาแรคเตอร์ของมันอยู่แล้วแต่บางทีคาแรคเตอร์ของที่มีคนเอามาแต่งเนี่ยเช่นแบบว่าเป็นอย่างเช่นแบบดาบพิฆาตอสูรอะไรเงี้ยซึ่งมันมีคาแรคเตอร์ตายตัวของมันอยู่แล้วบางทีการแต่งผสมกันคุณอาจจะแบบแต่งเป็นดาบพิฆาตอสูรและคุณแต่งเป็นใส่หมวกไอรอนแมนเงี้ยมันผมมองว่ามันก็แบบมันอาจจะดูไม่เข้าอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่การแต่งแบบที่ว่าเป็นสาย C นี่ก็แบบเหมือนเป็นแต่งแบบคัสตอมถ้าเกิดเป็นไรเดอร์ก็เหมือนกับว่าแต่งดีไซน์คาแรคเตอร์ใหม่เป็นเหมือนกับว่าเป็นชุดเกาะไรเดอร์แต่ว่าเป็นสไตล์แบบเห็นเป็นตัวคนนะครับอะไรประมาณนี้คือผมอันเนี้ยเขาเรียกว่าสายซีผมมองว่าอันเนี้ยไม่ได้คอสมั่วเป็นการคอสแบบว่าดีไซน์มาก่อนแต่ว่าไม่ได้มีคาแรคเตอร์แบบจริงๆแบบออฟฟิเชียลนะแต่เป็นการดีไซน์มาก่อนซึ่งมันจะคนละความหมายกับการที่ว่าแต่งแบบมั่วก็คือเอา2คาแรคเตอร์หรือ3ตัวรวมกันจนแบบกลายเป็นอีกตัวนึงอันนี้คือแบบไม่เหมือนกันนะครับผมทีนี้พูดเรื่องสำคัญทำไมหลายๆคนมองว่ามันผิดก็คืออย่างที่บอกไปแล้วเขามองว่า1คือกลัวว่าคนนอกวงการจะมามองเห็นและรู้สึกว่าคิดถึงภาพรวมว่าคนในวงการคอสเพลย์เป็นแบบนี้หรือเปล่ากับ2ก็คือเขารู้สึกขัดตาครับ มันเป็นการแต่งตัวในรูปแบบที่ขัดใจผมกล้าใช้คำพูดว่าไม่ได้ขัดใจใครบางคนแต่มันน่าจะใช้คำพูดว่าขัดใจใครหลายๆคนได้เพราะว่าจากกระแสในคอมเมนต์กับยอดแชร์เนี่ยหลายๆคนค่อนข้างที่จะคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือไม่ใช่แค่1คนหรือว่า2คนแต่ว่ามันมีหลายคนมากๆที่มีความคิดเห็นเดียวกันนะครับผมพูดเปรียบเทียบง่ายๆนะมันดูขัดใจอะไรยังไงคนลองคิดสภาพถึง VOVO 1ที่แบบว่าเป็นแก้วที่มีอะไรคุณพูดออกมาแล้วมีคนเอาบรรทัดกำลังปาดให้มันเรียบอะครับแต่แล้วพอเขาปาดไปจะใกล้จะเรียบแต่แล้วเขาก็คว่ำแก้วทิ้งหรือว่าทำให้มันหกอะมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเลยเว้ยคือในความคิดของเราคือเรารู้สึกว่าเขาสามารถทำให้มันดีได้แต่เขาไม่ทำเขาทำในรูปแบบที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันขัดตาแทนนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นความรู้สึกของใครหลายๆคนที่มันรู้สึกติดอยู่ในใจอ่ะนะคิดเหมือนกันใช่ไหมติดใช่ไหมผมก็รู้สึกติดอยู่นิดๆเหมือนกันนะผมก็คงต้องขอพูดไว้แค่นี้ในประเด็นของเรื่องการแต่งคอสผสมกันอะไรยังไงจริงๆมันจะมีประเด็นอีกแยกย่อยไปอีกหลายๆเรื่องเลยเกี่ยวกับประเด็นของเขาคนนี้แต่ผมอย่างที่ผมบอกก็คือผมไม่รู้ความทั้งสองฝ่ายถ้าผมพูดไปมันอาจจะเป็นการใส่ความก็ได้เพราะฉะนั้นผมขอไม่พูดกันแล้วกันนะครับผมพูดแค่ประเด็นหลักใหญ่ๆที่เป็นหัวข้อในคลิปนี้เท่านั้นนะครับผมก็เห็นแล้วแหละว่าบางคนแบบไปเตือนเขาอาจจะแบบพิมพ์กลับมาด้วยข้อความที่มันดูแปลกๆบ้างอะไรอย่างนี้ผมก็เข้าใจในระดับหนึ่งว่าเขาอาจจะเป็นคนที่พิเศษในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเข้าใจผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะเข้าใจในบริบทนี้ว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับก็ช่วยๆกันครับปรับเปลี่ยนสังคมของเราโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับวัยรุ่นรัสเซียทุกท่านที่ดูจนจบนะครับผมคิดเห็นยังไงสามารถเข้าไปใต้คลิปนี้ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ